เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Bloon CD ภาค6ครับผมเอาละในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการเล่นเจ้า Daily Challenge กันนะว่าจะมีด่านแบบไหนรอคอยเรากันอยู่ครับไหนดูซิโอ้โหด่านนี้นี่ท่าทางเขาจะอยากจะกำหนดสายเทียร์5ให้กับเราซะเหลือเกินนะเนาะถ้ากำหนดมาอย่างนี้แปลว่าเราไม่สามารถเล่นเจ้าตัวพารากอนได้หรือว่าเทียร์6เพราะว่ามันเล่นได้ไม่ครบทุกสายนั่นเองนะจะเล่นตัวไหนดีล่ะ คำนวณจากตรงนี้เลยบู๊เรามีเจ้านกเรามีเจ้านกเรามีเจ้านกหน้าสนเรามีเจ้านกบีซันเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวมันจะบ่อยไปเอาใครดีคำนวณก่อนครับคำนวณก่อนการเงินต้องดีประมาณนึงเลยนะถ้าเราอยากจะทำตามที่เราต้องการเนี่ยมาไม่รอช้าฮีโร่เป็นเบนจามินก็ได้อะผมไม่ซีเรียสเพราะด่านนี้เป็นด่านอีซี่ด้วยเราสามารถสร้างเบนจามินได้ตั้งแต่ด่านหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยนะบะโดนหลอกทำไมสร้างไม่ได้ผิดแผนเดี๋ยวดาร์ทให้เล่นได้กระจอกมากใช่ไหมแต่กลูนี่กลูไปได้ดีกว่าแต่ว่าเล่นตั้งแต่ด่านแรกไม่เวิร์กส่วนบัคเนียอ่ะได้เยอะมันเป็นตัวที่เหมาะจะลงทุนมากๆหนึ่งตัวในเกมนี้อะครับวางลงไปก่อนแล้วก็เริ่มวางกลูกันเนอร์เลยผมวางไว้สักข้างหน้านี่แหละเพราะว่าตรงข้างในตรงเนี้ยเราสามารถวางวิลเลจได้เดี๋ยวจะทำให้วิลเลจทำให้เขาเนี่ยมองเห็นพางตัวสักหน่อยก็น่าจะสวยแล้วฮะจริงๆด่านแรกมันต้องซื้อเป็นจำบินได้เลยสิ ผมอาจจะจำผิดหรือเข้าใจผิดไม่เป็นไรเพราะว่าจบด่าน2ด่านก็ซื้อได้อยู่ดีนะในมันน่าจะวางไว้สักตรงนี้นะข้างๆเขาแต่กลูกันเนอร์ก็โอเคนะมันทำให้เจ้าตัวสีแดงเนี้ยมันอยู่ติดกันครับเวลากระสุนโจมตีมันจะได้โดนได้ง่ายขึ้นแบบที่เราเห็นเลยด่านนี้ตามปกติให้เล่นไปถึง50ด่านด่านนี้ถ้าวางแผนดีๆนี่เราทำอะไรได้เยอะมากเลยนะโอ้ผมยังไม่ชัดเจนนะว่าผมจะเล่นตัวอะไรดีอ่ะก็ต้องลองดูตามสถานการณ์ไปก่อนแล้วกันเปิดร้านทำซูชิตรงนี้ครับแล้วบานาน่าฟาร์มก็ให้เล่นสายล่างแบบเต็มที่ด้วยแต่ผมว่าก็ไม่อยากมีการเงินมากเกินไปเหมือนกันเพราะมีไพ่เล็ดหลอดมีแต่ตัวน่าสนใจแต่ว่าอันดับแรกมาผมเอาเจ้าการโจมตีของบัคเนียก่อนละกันเราเอาบัคเนียเพื่อเป็นทั้งการโจมตีแล้วก็การเงินได้ครับผมว่าด่านนี้บานาน่าฟาร์มอาจจะไม่ต้องนะผมใช้บัคเนียแทนผมใช้บัคเนียในการต่อสู้แทนให้เอเนอร์ไจเซอร์เลยเป็นทั้งตัวเงินแล้วก็ตัวสู้เบื้องต้นผมใช้เจ้านี่แล้วบานาน่าฟาร์มด่านนี้ผมขออนุญาตไม่ซื้อเบื่อบานาน่าฟาร์มแล้วเงินเยอะไปมันทำให้อะไรมันง่ายครับผมจะตัดสิ่งนั้นออกไปครับแต่ไม่เป็นไรบัคเนียก็ทำให้ด่านมันง่ายเหมือนกันง่ายพอๆกันผมเริ่มคำนวณละว่าจะเล่นตัวอะไรเริ่มมองเห็นภาพเดี๋ยวได้เจอกันแน่ค่อยๆครับตอนนี้เราป้องกันด้วยบัคเนียสบายๆอยู่นะตีคนเดียวเลยครับเพราะว่ากลูกันเนอร์ตอนนี้ยังไม่มีดาเมจยังทำได้แค่แปะน้ำยาสโลไว้เฉยๆแต่ไม่มีดาเมจแต่ไม่ต้องกลัวผมวางแผนให้กลูกันเนอร์เนี้ยสามารถที่จะแสดงพลังได้อย่างเต็มที่แล้วครับกลูกันเนอร์นี่เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะทุกคนเกมเนี้ย พูดตรงๆนะทุกคนวันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายเหมือนจะไม่สบายจริงๆหลายอย่างแล้วผมสังเกตตัวเองมาสักพักนึงวันนี้นี่ไม่ปกติเหมือนวันอื่นๆจริงๆไม่น่าเกี่ยวเรื่องอากาศเปลี่ยนผมว่าผมน่าจะโดนไปติดอะไรใครมาแน่เชื้อของใครแน่เลย
รู้สึกแบบลุมๆร้อนๆนิดหน่อยแล้วก็เหมือนจะมีแบบมันจมูกอะครับมันหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อทุกคนผมยังทำคลิปได้ครับประมาณไงผมก็ต้องทำครับอย่าให้รู้นะครับว่าใครปล่อยเชื้อหวัดอันนี้ให้ผมนะอย่าให้รู้นะครับผมก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีครับแต่อย่าให้รู้ครับรู้ไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้นั่นแหละโอเคครับเราได้เพิ่มมาอีกตัวนึงเดี๋ยวผมว่าไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่าเพราะมันช่วยโจมตีได้หลากหลายกว่าเนาะตัวเหล็กเดี๋ยวเราใช้เจ้ากลูแกนเนอร์ได้แหละใช้ให้เป็นประโยชน์เติมเสริมพลังการต่อสู้กับเหล็กเข้ามาแล้วก็เนี่ยตัวนี้โจมตีได้ค่อนข้างสวยงามนะได้มาอีกหนึ่งตัวเอาอีกครับคงไม่หลุดหรอกเพื่อนในวางได้โอเคเพราะว่าถ้ามันยิงตรงนี้ได้ผมว่าถือว่ามันยังเป็นจุดที่โอเคอยู่ใช้บัคคาเนียเป็นตัวป้องกันแบบนี้ไปก่อนผมว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาสามารถตีพันตัวได้ด้วยเขาช่วยเราต่อสู้ได้เยอะประมาณนึงเลยแหละแล้วก็การอัปเกรดแค่ให้เขามีเกรฟช็อตขึ้นมาเนี่ยก็เสริมการป้องกันโดยรวมได้เยอะมากๆเลยอ่ะมันเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่ามากๆครับในเกมเนี้ยเกรฟช็อตมันจะบอกนะมันวางได้แค่เนี้ยโอ้ยยังวางตัวนี้ได้โอเคสวยงามครับยังวางได้อีกตัวนึงผมเห็นขาวปุ๊บผมดีใจทันทีเลยอีกตัวนึงผมเห็นนี่เฮ้ยค่อนข้างสวยงามนะเนี่ยแต่คงวางได้มากไปกว่านี้คงจะเป็นไปได้ยากแล้วล่ะคงจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำก็ไม่เป็นไรครับจบด่านนี้ตัวเหล็กก็จะโผล่มาจริงๆมีหลากหลายรูปแบบในการต่อสู้กับตัวเหล็กครับหรือเราจะวางเจ้านี่เอาไว้แล้วทำให้เป็นตัวแบบว่าตีเหล็กเป็นก็ได้เหมือนกันนะเป็นไฟเผาอัพนี้มาก่อนอัพเลยเนี่ยแค่อย่างนี้ก็ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้ตอนแรกกะจะใช้เจ้ากลูแกนเนอร์เนาะแต่ว่าไปมาผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันวางแล้วว่าต้องวางไม่ได้แต่วางไว้ตรงนี้น่าจะผมอยากให้มันวางคู่กันกับเจ้าวางก่อนมันวางคู่กันได้ไหมบ้าบอถ้าวางไม่ได้ไม่เอาครับขออนุญาตให้เจ้าบัคคาเนียดีกว่าบอกจะไม่เอาการเงินเยอะนะแต่บัคคาเนียเยอะขนาดนี้การเงินก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมครับเยอะอยู่ดีครับไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่เลยแต่ผมบอกชัดเจนครับว่าด่านนี้ผมจะไม่สร้างบานาน่าฟาร์มนะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นไรครับผมถือว่าผมยังทำตามที่ผมพูดที่ว่าจะทำในด่านนี้อยู่นะครับนั่นคือไม่สร้างบานาน่าฟาร์มครับไม่อยากให้ได้เงินเยอะเกินไปเดี๋ยวมันง่ายครับแต่บัคคาเนียเยอะขนาดนี้ก็ได้เงินเยอะอยู่ดีนะเยอะมากด้วยแล้วยังจะอัพต่อด้วยครับเพราะนี่คือแหล่งการเงินอันเดียวของผมครับทำไมมันถึงเป็นตัวที่ผมชอบเหลือเกินเจ้าบัคคาเนียและด่านนี้เราได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเงินจากฮีโร่อย่างเบนจามินมาด้วยนะช่างเป็นฮีโร่ที่ให้เงินได้ดีนอกเหนือจากเงินที่ได้ในแต่ละด่านเรายังได้จากบลูนที่มันเกิดออกมาด้วยครับ2จังหวะ2จังหวะของการได้ตังค์นะเป็นฮีโร่ที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบสายเงินยิ่งเล่นโคออปนี่เล่นเจ้านี้นี่เจ๋งเลยเล่นคอร์ปมันเราจะได้เงินแบบเดี่ยวๆค่อนข้างดีมีแค่ตัวเดียวผมว่าการเงินก็สวยแล้วอะสมมติว่าด่านนั้นมันเป็นกระดานที่เราเล่นกันแบบหลายคน4คนอย่างเงี้ยเรามีตัวหนึ่งก็คือดีเลยเราจะมันจะไม่ได้หารเงินอะไรกันมากขนาดนั้นไงถือว่าโดยรวมก็
เป็นฮีโร่ที่ใช้ได้ครับเหมาะหลายๆสถานการณ์เล่นธรรมดาก็ได้แต่เราจะสามารถเล่นในแบบพวกชาเลนจ์แบบนี้ได้ก็คือต้องเป็นด่านที่มันมีการป้องกันที่ดีประมาณนึงแต่ถ้าไม่ดีจริงๆเราก็ไปเล่นพวกเอาเล่นตัวง่ายๆเลยอ่ะเช่นเล่นตัวง่ายก็เช่นอะไรควินซี่ก็ถือว่าเก่งนะในสายตาของผมอ่ะควินซี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เก่งมากๆเหมือนกันนะมันทำให้เราสบายช่วงต้นเกมแล้วเรามีเวลาในการซื้อบานาน่าฟาร์มหรือว่าซื้อเรื่องเงินต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้ไงควินซี่มีข้อดีในข้อนั้นแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาตีเหล็กไม่เป็นแต่เราวางตัวเสริมสักหน่อยนึงสไนเปอร์อัพ 100ไปมันก็ได้แล้วไม่มีปัญหาจริงไหมเจ้านี่ผมจะอัพให้เป็นฮอตช็อตเพิ่มเจ้านี่ก็ต้องเป็นฮอตช็อตเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าเห็นเจ้านี่ตัวเดียวแล้วอ่ะเขาตีติดไฟไม่ครบทุกตัวครับส่วนตัวนี้ผมอนุญาตให้เป็นฮอตช็อตเหมือนกันส่วนตัวที่เหลือผมจะเอาเป็นแค่เกรฟช็อตพอเพราะว่าฮอตมากก็ไม่ดีครับเอาล่ะเรื่องการเงินของผมโอเคละที่เหลือมันคือการป้องกันอย่างอื่นซึ่งผมวางแผนเอาไว้แล้วว่าวิสาดสายล่างเทียร์5เนี่ยริ้นออฟดักดักเน็ตเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจก็น่าสนใจผมจะไว้ตรงนี้ริ้นออฟดักเน็ตมีข้อดี1ข้อครับนั่นคือเขาสามารถระเบิดการเป็นพลังตัวได้มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอย่างเช่นกลูกันเนอร์เนี่ยสามารถที่จะแปะน้ำยาละลายได้แบบไม่ต้องกังวลเลยครับแต่ตอนเนี้ยเจ้าเนี่ยแย่งงานทุกคนหมดเลยมันยิงอยู่ข้างหน้าอยู่คนเดียวไงเริ่มมีศพถ้าเป็นตัวแข็งแกร่งออกมาอย่างเงี้ยมันมาตายใกล้ๆกับเจ้าเทียร์5ตัวเนี้ยมันก็จะสร้างศพออกมาช่วยวิ่งไปป้องกันได้ถึงตรงนี้ก็ยังโอเคเราบินจะไปได้นานกว่าหน่อยเหรอก็ตรงมันนี้ส่วนตัวผมถือโอเคนะไม่ได้ลำบากเลยเอาล่ะเจ้านี่จัดโหดมาแล้ว1จัดโหดมาแล้ว1เจ้านี่น่าจะช่วยเรื่องของการป้องกันได้ดีมากแล้วเรื่องตัวพังตัวไม่ต้องกังวลครับผมชนะชาเลนจ์ธรรมดาแต่ผมไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญผมต้องไปให้ได้ถึงด้าน100ต่างหากผมบอกเลยครับเมื่อใดก็ตามที่เราเล่นเกมนี้แล้วการเงินเราดีนะเราอยากสร้างอะไรเราสร้างได้หมดเลยครับแล้วมันจะเป็นการป้องกันที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างเห็นด้วยกับเวลาเราเน้นการเงินไปก่อนเพราะฉะนั้นบัคเนียเนี่ยทำไมบัคเนียถึงเก่งเพราะมันเป็นตัวที่ป้องกันได้ดีแล้วก็ให้เงินได้แบบไม่น่าเกลียดเลยครับค่อนข้างดีด้วยซ้ำยิ่งสแปมจำนวนได้ประมาณนี้มันก็ช่วยเรื่องของการป้องกันได้ดีแล้วแล้วก็ตีได้ครบทุกรูปแบบมันสมบูรณ์ครับมันทำให้เงินได้ตีได้ครบทุกรูปแบบแล้วก็ป้องกันต้นเกมหรือว่ากลางเกมได้เป็นอย่างดีนะมีไฟเผาตีเหล็กได้ถ้าพังตัวรับอัพจ่ายเงินมันตีพังตัวได้อยู่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเสริมตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอีก1ตัวครับหลายคนก็รู้ครับว่าถ้าผมเล่นตัวนี้นี่ผมจะวางตัวอะไรออกมาแล้วผมลองเช็คผมเห็นมาแล้วว่ามันสามารถวางได้ในด่านนี้วางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันผมไม่อยากให้มันใกล้มากโหดเลยจริงๆแค่นี้สมบูรณ์แบบแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วก็ได้ครับแต่ถ้าทีมแบบนี้ยังไม่สามารถที่จะต่อสู้กับด่านพวก DDT ได้แต่ผมไม่แน่นะเจ้านี่อาจจะทำลายพังตัวได้ดีแล้วก็มาโดนน้ำยาของเจ้ากลูกันเนอร์ของผมเนี่ยก็อาจจะเรียบร้อยดีก็ได้นะเวลาหลายๆคนเห็นผมเล่นนะผมถ้าสมมติว่าเรามีการโหลดมาเล่นแล้วอะครับเวลาผมเล่นเลือกตัวอันไหนเล่นเนี่ยผมยืนยันได้เลยครับผมรับรองได้เลยว่าตัวที่ผมเลือกเล่นเข้าไปเนี่ยมันคือตัวที่เก่งๆทั้งนั้นอย่างบัคเนียเห็นผมเล่นตัวไหนบ่อยๆอ่ะลองเล่นตามครับเห็นตัวไหนผมเล่นตัวไหนบ่อยๆคือตัวนั้นอ่ะมันช่วยได้ดีจริงๆอันดับแรกเลยนะสิ่งที่ตัวที่ผมเลือกเล่นอ่ะเขาต้องตีได้ครบทุกรูปแบบครับเราจะไม่ได้ไม่ต้องไปลงทุนกับอย่างอื่นให้มันวุ่นวายเราลงทุนเขาเนี่ยแล้วมันจบเลยครับแล้วเราพอตัวเนี้ยมันสามารถจัดการได้ทั้งเรือบินขนาดธรรมดานะ BFB ทำลายได้ TMG ทำลายได้พางตัวเหล็กทำลายได้
เราขาดแค่ DDT อย่างเงี้ยเราค่อยไปเน้นตัวอีกตัวหนึ่งที่ไว้สู้กับ DDT โดยเฉพาะประมาณนั้นน่ะอย่างด่านเนี้ยผมรู้อยู่แล้วว่ามันสบายทุกอย่างแล้วถ้าจะไม่สบายน่าจะเป็นด่านร้อยครับคือแบดที่ผมอ่ะยังรู้สึกว่าพลังต่อสู้มันไม่พอผมแค่คิดว่าใครที่สู้แบดได้ดีแค่นั้นเองแล้วเราก็หยิบตัวนั้นมาเล่นเลยซึ่งจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าเงินเราเยอะเราสามารถเล่นตัวที่ไม่ได้สู้แบดได้ดีมากแต่ว่าสแปมจำนวนได้เยอะๆมันก็ช่วยเราในการต่อสู้ได้ไงอย่างเงี้ยผมจะเล่นซูเปอร์มังกี้สายเทคเทอร์เรอร์ก็ได้เล่นได้นะไม่ต้องจำเป็นต้องมองเห็นพังตัวก็ได้ครับเพราะว่าเรามีวิสาที่ระเบิดทำลายพังตัวให้อยู่แล้วคือมันแล้วแต่เราจริงๆเลยครับแต่ว่าตัวที่เหมาะสมที่สุดอาจจะเป็นบอมบ์ชูเตอร์แต่ไอ้นั้นมันชัดเจนเกินไปบางทีผมก็แบบอยากจะเล่นตัวอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยเกมนี้มันให้อิสระ108ครับเพราะว่ามันมีตัวให้เล่นตั้งหลายตัวมีสายให้เลือกตั้งหลายสายเต็มที่เลยครับจินตนาการของเราเป็นยังไงระเบิดมันออกมาให้หมดผมบอกแล้วมันสบายครับแล้วคนที่ทำดาเมจได้เยอะมันไม่ใช่ใครเลยนะมันต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วพอเจ้าเนียนหนามที่พื้นอ่ะมันเด็ดขาดมากในช่วงบลูนระดับที่ยังไม่สูงเท่าไหร่อ่ะเจ้านี่จะโดดเด่นมากอีกอย่างต่อให้สูงก็ยังโดดเด่นอยู่ดีเพราะมันทำดาเมจตลอดเวลาครับดูอีตัวนี้เก่งแบบเก่งติดอันดับเลยนะถ้าให้ผมแบบจัดเทียร์เจ้านี่ถือว่าเป็นเทียร์ที่สูงมากให้ทั้งเงินให้ทั้งการป้องกันที่ครบทุกรูปแบบคือสบายไปสบายไหมล่ะครับสบายสุดๆไว้ใจได้ให้เงินได้ให้พลังชีวิตได้ป้องกันได้ดูวิดสุดยอดสไนเปอร์สายกลางผมก็ชอบสไนเปอร์สายกลางผมสังเกตได้ตัวที่ผมชอบจะเป็นตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบและให้เงินเป็นครับแต่ถ้าจะเล่นสไนเปอร์ล้วนจะต้องมีเทคนิคในการเล่นนิดนึงเราจะเล่นทีละตัวและอัปเกรดเทียร์ไม่ได้ครับมันไม่พอเราต้องเน้นจำนวนก่อนแล้วค่อยอัปเกรดตัวนึงแล้วก็ปรับเป็นสตรองสักตัวหนึ่งส่วนบัคคาเนียก็เก่งเกฟช็อตนี่มันเป็นการอัปเกรดที่ดีมากเลยสายล่างก็เสริม Attack Speed เพิ่มความเร็วในการโจมตีสมบูรณ์แบบมากๆและข่าวก่อนในคอมเมนต์บอกว่าผมลืมเล่นเจ้าลืมอัพเจ้ามังกี้เอสใช่ไหมผมอาจจะสร้างไว้เฉยๆแล้วผมลืมอัปเกรดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้มังกี้เอสคงจะน้อยใจน่าดูถ้าเป็นไปได้มีสักวันหนึ่งผมจะเน้นแต่มังกี้เอสเพื่อเป็นการชดเชยให้กับเขาแล้วกันนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเสริมตัวอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องปิกเก็ตวันก็น่าสนนะปิกเก็ตวันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องของการทำดาเมจทุกคนเห็นวงมันดีๆใช่ไหมคุณเห็นวงเหลืองๆไหมนั่นแหละคือวงดาเมจของเขาเห็นใช่ไหมนั่นแหละเราจำแค่วงอันนั้นไว้เราจะรู้เลยว่าเขาโจมตีไอ้ระดับความกว้างของเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือดูจากวงของเขาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นตีตรงกลางทำร้ายพวกเดียวกันเองอย่างเงี้ยก็ทำดาเมจได้นะดูดาเมจมันจะขึ้นแต่ยิ่งเข้ามาตรงกลางนี่คือยิ่งเจ็บหนักครับทำดาเมจได้แต่ยิ่งตรงกลางจะยิ่งแรงครับผมยิงตรงเนี้ยเดี๋ยวดูนะดูดาเมจปากโหดเลยเดอะบิ๊กเก็ตวันมีสตันด้วยมีมินิสตันด้วยไอ้ข้อนี้น่าสนใจมีมินิสตันครับอย่างนี้นี่น่าวางสุดเละแน่นอนถ้าใครเจอมอท่ายิงยัดขนาดนี้นี่เละแน่นอนแล้วก็ผมอยากเล่นโหดแต่เลฟดูไม่ให้เล่นไร้กาดนะโอ้กาดแบบอยากเล่นเลฟดูมากเลยงั้นผมเล่นตัวนี้แทนตัวนี้แทนครับยิงลงมาข้างล่างเนี่ยแหละอย่างนี้ยิงโหดนะเนี่ยอย่างนี้ยิงดีนะเนี่ยยิงลงมาข้างล่างนี่ทำดาเมจเยอะมากครับทีเนี้ยดัด100ผมไม่กลัวแล้ว
ดาบร้อยผมก็ไม่กลัวแล้วอะไรอะไรผมก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้เพราะว่าการป้องกันของเรามันเข้าขั้นตีได้ทุกอย่างแล้วการเงินดีทุกอย่างสบายครับเกมนี้บานาน่าฟาร์มข้อเสียของมันคือเราต้องลงเงินกับเขาแต่และเขาไม่ได้ช่วยการป้องกันเลยมันจะไม่เหมือนกับบัคเนียที่ได้ทั้งการป้องกันได้ทั้งเงินมันจะทำให้เล่นแล้วรู้สึกสบายแล้วก็เล่นง่ายกว่าเดี๋ยวดูดีๆทีนะระเบิดครับผมบอกเลยมันโดนเจ้ามอท่าของเรายิงไม่ใช่มอท่ามันโดนเจ้าเนี่ยดัตลิงตัวเนี้ยยิงจบเลยตัวนี้เจ๋งผมไม่กลัวแล้วครับทุกอย่างความกังวลจะหมดไปถ้าการเงินเราดีครับแล้วดูสิครับผมเล่นจบ92เนี่ยผมซื้อเทียร์5ไม่จำเป็นไปตั้งหลายตัวผมยังมีเงินตั้งหลายแสน 200,000 จะ 300,000 อย่างนี้นี่สบายครับถ้าโจทย์แค่ด่าน100นะอันนี้คือโอเวอร์คิวการเงินดีมันจะโอเวอร์คิวแบบนี้ครับศัตรูจะหมดสิทธิ์โหดร้ายเกินไปแต่ต่อให้หลุดมาได้ผมก็สบายใจเพราะว่าตัวป้องกันข้างหลังเนี่ยก็ดีทั้งกลูกันเนอร์แล้วก็มีศพวิญญาณของเทียร์5วิสาดใส่ล่างอยู่สมบูรณ์แบบครับอีกอย่างนึงตอนนี้เจ้ามอท่ามันยิงในตำแหน่งที่ไม่ได้สวยเท่าไหร่ถ้าผมไม่เอาละผมย้ายเขาไปยิงตรงกลางแทนจะดีกว่านี้เยอะเลยครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคอมโบกับดัตติ้งกันเนอร์ได้ดีการเงินดีมีชัยไปกว่าครึ่งบอกเลยแล้วก็เลือกตัวป้องกันให้ดีมันจะทำให้เราเซฟเงินเยอะมากครับบางคนเงินดีก็เอ้ยเงินไม่ได้ดีแต่ว่ายังจะเลือกช้อยของลิงที่วางผิดอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเสียเงินเปล่าได้ครับแต่ผมก็พูดเยอะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งในเกมนี้เอาตรงๆผมไม่ได้เล่นเก่งเลยแต่นะด่าน100นี่พังอย่างรวดเร็วที่ผมบอกว่าผมสบายใจเพราะผมมีเจ้าแมสตัวนี้อยู่ MAD แล้วผมเมื่อกี้ผมกดสกิลยิงแบบจ่อเลยครับยิงแบบจ่อทุกเม็ดเข้าหน้าหมดเลยครับไม่มีทางที่จะดิ้นได้แน่นอนครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยผมยิงสกิลอย่างเงี้ยทุกนัดเข้าหมดเลยครับอย่างนี้ทำดาเมจได้เยอะแน่นอนศัตรูเริ่มหลุดมาได้เยอะแล้วน่ายินดีเนี่ยยิงอย่างเงี้ยอย่างคุ้มเลยครับทำดาเมจได้เยอะมากๆเลยโอเคระเบิดอีกมันทำดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยหูมันเยอะจริงครับนายน่าจะสู้ไม่ได้ด้วยมั้งอุ๊ยเดี๋ยวที่ล้าน5ครับทำได้สิสู้ได้สิใครบอกสู้ไม่ได้เดี๋ยวตีมือแต่มันก็ควรจะล้าน5เขาอยู่มาตั้งนานแล้วเนาะอย่างเจ้าไอ้เจ้าแมสตัวนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาไม่นานนี่เองเขาเพิ่งมาแบบว่าด่านแบบ80จะ90แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยยิงกระสุนเข้าไปครับกระแทกเข้าไปยิงเข้าไปกดสกิลเต็มเหนียวเต็มข้อมีหลุดแต่ว่าดูน้ำยาครูกันเนอร์ที่ผมบอกครับว่าตัวนี้ก็จะน่าจะช่วยเรื่องของการป้องกันได้ดีนะแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆด้วยนะโอเคDDTเริ่มเป็นปัญหาแต่เห็นวงของวิสาตัวนี้ไหมเห็นวงสีม่วงๆรอบตัวเขาแบบแวบๆๆๆไหมนั่นคือวงที่จะทำลายการเป็นพังตัวทิ้งออกไปครับมันทำให้กรูกันเนอร์เนี้ยต่อให้เราไม่มีวิลเลจช่วยเขาก็ตีพังตัวได้เพราะว่าตัวที่เป็นพังตัวนั้นถูกทำลายไม่ใช่พังตัวแล้วทุกตัวที่สร้างมีเหตุและผลทุกตัวที่สร้างผมมีเหตุและผลในตัวของมันหมดทุกตัวเลยว่าใครทำหน้าที่อะไรใครทำหน้าที่อะไรขออนุญาตย้ายจุดยิงไปยิงตรงนี้ดีกว่าวิสัยครับระเบิดระเบิดระเบิด
แล้วมีอีกอย่างหนึ่งถ้าจะทำให้น่ากลัวขึ้นนะผมวางเจ้าเรือดำน้ำสายกลางเทียร์5นะไม่ใช่สายบนเทียร์5พูดผิดเอาไว้กดสกิลทำให้กดสกิลของคนอื่นๆเนี่ยได้เร็วขึ้นนะเพราะมันลดคูดาวน์แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ผมว่าก็โหดละเล่นจนไปถึงด่าน119ก็ได้นะด่าน119คือเราจะเจอกับเจ้าแบดอีก3ตัวยิงเข้าไปครับป๊า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 สกิลนินจาให้เล่นเทียอะไรมั่งนะโอ้โหให้เล่นเทียเจ๋งๆด้วยตัวนี้อย่างเก่งเลยครับตัวนี้อย่างดีผมบอกเลยเก่งเวอร์ผมจะกดสกิลต้องกดตอนก่อนจะจบด่านครับเพื่อให้ตัวต่อไปที่มันออกมาใหม่ในด่านนี้เนี่ยมันบาดเจ็บสักนิดหนึ่งตั้งแต่แรกเลยนี่คือความสามารถของนินจาตัวนี้นะเผื่อคนไม่รู้นอกจากจะสโลบูนสโลด้วยแล้วก็ทำดาเมจเบื้องต้นด้วยนะครับดีมันมาก่อนเห็นไหมมันออกมาในรูปแบบบาดเจ็บทันทีตั้งแต่แรกครับนี่คือข้อดีแพ้หรือเปล่าไม่น่าแพ้มีมิสไซล์เข้าไปอีกกดอีเผื่อไว้เผื่อจบด่านแล้วมันจะออกมาเป็นสเตทที่บาดเจ็บทันทีครับเผื่อคนไม่รู้ความสามารถของเจ้านินจามังกี้ผมหาเทอร์เซอร์มองไม่เจอแล้วอยู่ไหนเนี่ยชอบหาไม่เจออ่ะมันอันเล็กอะครับตัวนี้เผื่อคนไม่รู้ความสามารถของเขาเนี่ยมันจะทำให้มันช้าลงเห็นไหมพอกดปุ๊บมันช้าลงแล้วก็ตัวที่เกิดมานะครับจะบาดเจ็บทันทีเลยในระยะเวลาที่เขายังสกิลมันยังพร็อกอยู่มันจะบาดเจ็บทันทีจะดูว่าสกิลใช้อยู่หรือว่าไม่ใช้ดูว่ามันมีควันอยู่ข้างล่างเขาหรือเปล่าถ้ามีควันอยู่ข้างล่างเขาอะเป็นควันสีฟ้านั่นแปลว่าสกิลยังมีความสามารถอยู่นี่อย่าเรารู้ก็สบายๆครับเดี๋ยวจบด่านนี้เราผมพอแล้วไม่จริงๆไม่ต้องรอจบก็ได้เพราะว่าผมก็คงไม่ได้อะไรมากมายละมาดูกันว่าใครทำดาเมจได้เยอะที่สุดเจ้านี่สามล้านห้าเจ้านี้ก็น่าจะไม่น้อยอ่ะสามล้านแปดนำและส่วนเจ้านี้ก็น่าจะน้อย900,000ก็ไม่น้อยขนาดนั้นนะอันนี้500,000ตัวที่อยู่มาตั้งแต่ด่านแรกๆด่านแรกสุดเลย20,000นะมันไม่ใช่ตัวเมนหลักในการทำดาเมจเนาะระเบิดน้ำเล่นแล้วก็พอละสบายๆครับการเงินดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงเกมนี้ถ้าเราการเงินดีสบายครับทำการเงินให้ได้เราได้นินจาแล้วก็โอ้โหดาร์คมังกี้นี่จืดสุดเลยอ่ะเพราะว่าราคามันถูกมากไม่ต้องได้ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรประมาณนั้นแหละเอาละโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงนี้นะครับหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะได้รับไอเดียในการเล่นเกมนี้อันดับแรกเลยนะทุกคนต้องเข้าใจครับว่าลิงตัวไหนเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเขามีข้อเสียอะไรเขามีข้อดีอะไรอย่างบางตัวแบบสไนเปอร์อย่างเงี้ยมันถูกราคามันถูกในการต่อสู้กับเหล็กถ้าเรารู้สึกว่าการสู้กับเหล็กเป็นปัญหาสไนเปอร์ตอบโจทย์ถ้าเรารู้สึกว่าแบบพังตัวเป็นปัญหารู้ใช่ไหมครับว่านินจาเนี่ยเขาตีพังตัวได้ตั้งแต่แรกนี่ทาร์เก็ตฮาโมเขาตีพังตัวได้ตั้งแต่แรกก็เป็นช้อยที่ถูกราคาไม่ได้แพงในการต่อสู้กับพลังตัวนะเซรามิกเราไม่รู้จะแบบสู้ยังไงอะอึดเหลือเกินดูวิดก็ดีนะถ้าดูวิดแล้วเดี๋ยวจังโก้เนี้ยจับทีเดียวเซรามิกตายทันทีเลยอะไรประมาณนี้ทุกตัวมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าด่านนั้นเราขาดอะไรแล้วในไดลี่ชาเลนจ์หรือว่าชาเลนจ์ไหนๆเนี่ยมันมีช้อยอะไรให้เราเล่นบ้างก็ลองค่อยๆดูประมาณนั้นครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมซานก็ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม